สวัสดีครับอยู่กับปรินซิเปานะครับที่คุณเห็นเนี่ยไม่ใช่อีเทวอนคลาสนะแต่ว่าเป็นปรินที่อาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วเท่านั้นเองวันนี้ปรินแกะกล่องครับมีสินค้าตัวหนึ่งมาแนะนำให้เพื่อนๆครับสำหรับยุคนี้ที่อุปกรณ์ภายในบ้านเนี่ยก็พ่วงกับระบบอินเทอร์เน็ตไปหมดแล้วก็ทำให้อินเทอร์เน็ตภายในบ้านเนี่ยนะครับกลายเป็นสิ่งจำเป็นประจำบ้านไปแล้วปรินแกะกล่องในวันนี้จึงมานำเสนอตัวนี้ครับมันคือการ์ด Wi-Fi ที่เอาไว้ติดคอมพิวเตอร์ PC นั่นเองจริงๆตัวคอมพิวเตอร์ PC ของปินเนี่ยก็มีการ์ด Wi-Fi อยู่แล้วนะครับคือเราจะไม่ได้ไวริ่งสาย LAN มาจาก Wi-Fi router นะครับเราก็ใช้การ์ด Wi-Fi แบบนี้นั่นแหละแต่ว่าเหตุผลที่ซื้อมาใหม่เนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยที่บ้านนะครับติดแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรียกว่า 1,700 แล้วกันค่อนข้างแรงนะค่อนข้างแรงเลยเพราะว่าใช้กันในบ้านมีอุปกรณ์หลายตัวเลยแล้วก็ยังคอนเน็กกับพวกอุปกรณ์ IoT อีกพวกกล้องวงจรปิดที่เป็น IP camera แล้วก็มี Wi-Fi repeater ที่จะช่วยกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในบ้านใช่ไหมแม้ว่าอินเทอร์เน็ตเราจะแรงแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะแต่ไอ้ Wi-Fi card ตัวนี้มันเทคโนโลยีประมาณ5ปีที่แล้ว 4-5 ปีหรือ 5-6 ปีที่แล้วจำไม่ได้แล้วไม่ชัวร์มันก็มีขีดจำกัดครับขีดจำกัดของมันที่จะรับส่งข้อมูลก็ว่ายง่ายๆคือวิ่งอยู่ที่ผมเช็คนะที่บินเช็คอยู่เมื่อกี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ130เมกะบิตต่อเซคันด์ส่วนอัปโหลดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100เมกะบิตต่อเซคันด์ครับคือประมาณ130/100แต่จริงๆแพ็คเกจเรามัน 1,700 อ่ะมันก็เป็นการเสียของมากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าWi-Fi ที่เราใช้ภายในบ้านนะครับกับขาตัวนี้เนี่ยที่มันจับกันอยู่เนี่ยมันก็เป็น 2.4 GHz เอาพูดอย่างนี้ละกันไอ้ channel เนี้ยอุปกรณ์ทั่วไปมันใช้กันเต็มไปหมดเลยมันกวนกันมากภายในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา connect กับมือถือ connect กับคอมพิวเตอร์ connect กับ iPad connect กับอะไรก็ว่ากันไปเถอะมันก็เกิดอาการหน่วงก็เกิดอาการที่เหมือนแย่งช่องทางการจราจรนะเหมือนรถมันวิ่งกันอยู่ในถนนที่เล็กใช่ไหมมันก็เลยเบียดเสียดเขาแค่ครับมันก็เลยวิ่งได้ไม่เต็มพื้นที่ไม่เต็มสปีดของมันนั่นเองแล้วยังไงล่ะ Wi-Fi router รุ่นใหม่ๆเขาจะมีขา channel ทั้ง 2.4 GHz แล้วก็5 GHz ที่เราพูดกันนั่นแหละ 5G ไอ้ 5G ตัวนี้เนี่ยมันแรงปุ๊บปราดมากๆเลยซึ่งมือถือของเรารุ่นใหม่ๆหลายๆคนนะครับก็จะรองรับ 5G ใครที่ได้มีประสบการณ์ใช้ Wi-Fi แบบ 5G อ่ะก็จะรู้เลยเนาะว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตมันหาที่เปรียบอะไรไม่ได้เลยอย่างเช่นมือถือที่พินใช้นะครับอย่าง Galaxy Note 10 Plus อย่างเงี้ยเขามีเสาอากาศ 5G อยู่ในนี้เวลาพินกลับมาบ้านแล้วพินใช้ Connect กับตัว Wi-Fi router ตัวนี้นะครับเวลาอัปโหลดไฟล์อย่างคลิป YouTube อย่างนี้ขึ้นไปเนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองคือมันเร็วมากๆ2 กิกนี่ใช้เวลาต้มมาม่ายังไม่ทันจะกินดีเลยอ่ะมันเสร็จแล้วอ่ะมันเร็วมากจริงๆบอกก่อนเลยการ์ด Wi-Fi ตัวนี้นะครับขออนุญาตแกะออกมาแล้วของ TP-Link นะครับก็เป็นประกันจากที่เน็ตนะครับเวลาพี่จะซื้ออะไรพวกนี้เนี่ยพี่จะมีตัวเลือกเป็นคู่เทียบเปรียบอยู่ในใจตลอดแล้วก็จะถามปรึกษาคนที่เป็นผู้รู้นะเหมือนกับเราหาที่ปรึกษาตลอดแหละว่าเอ๊ะถ้าเราจะซื้อตัวนี้เป็นยังไงตอนแรกปินจะซื้ออีกตัวหนึ่งครับเป็นตัว Archer T4e ของ TP-Link เนี่ยแหละไอ้ตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 กว่าบาทแต่ตัวนี้ Archer AX 3000ของ TP-Link ครับอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทนะครับเป็นเปรียบเทียบกับอีกยี่ห้อนึงก็คือ Asus ครับ Asus เนี่ยก็ดีเหมือนกันแล้วก็มีเสาอากาศแยกแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาเขาจะโดดไปนิดนึงแล้วก็ไม่ให้บลูทูธไอหมอเนี่ยใช้ได้เลยนะข้อแรกเลยเขาเป็น Wi-Fi card ที่เป็น Wi-Fi 6 งงอีกโอ้โหเอาเป็นว่าทุกๆวันนี้ที่เราใช้ Wi-Fi ทั่วๆไปอยู่ที่แบบ Wi-Fi 4 Wi-Fi 5นะครับมันก็ให้ความเร็วที่สม่ำเสมอแล้วก็ดีด้วยแต่ไอเทคโนโลยี Wi-Fi 6เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานใหม่ของเราในตอนนี้นะว่าง่ายๆคือไอ้ Wi-Fi 6เนี่ยมันเร็วกว่า Wi-Fi 5ที่เราใช้เดิมๆนี่นะ3เท่าไม่รู้ล่ะแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตคุณจะปล่อยความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่เราไม่รู้เลยนะแต่ไอ้หมอนี่รับสัญญาณดาวน์โหลดได้เร็วสุดคือ 2.4 กิกะบิตเปอร์เซคันด์ฟังไม่ผิด 2,400 เมกะบิตเปอร์เซคันด์คือแรงและเร็วมากเป็นมาตรฐานใหม่เลยซึ่งพอเราซื้อไอ้หมอนี่มาเดี๋ยวก็ต้องเกิดอะไร
ทุกคนรู้อยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปเปลี่ยนไอตัว Wi-Fi router นี่แหละให้กลายเป็น Wi-Fi router ที่กระจาย Wi-Fi 6เหมือนกันก็คือ Wi-Fi Class 6เหมือนกันมันแรงกว่าเร็วกว่าแล้วก็ทะลุทะลวงได้ดีกว่านะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยขอดูรอบๆก่อนเลยประการที่2ที่ซื้อเขาเพราะว่าเขามี Heat Sink ในตัวครับฮีทซิงค์เนี่ยก็จะช่วยทำให้การระบายความร้อนดีขึ้นนะครับการ์ดไวไฟส่วนใหญ่ก็จะเปื่อยๆมันก็ไม่ได้แย่หรอกการระบายความร้อนแต่มีฮีทซิงค์ก็ดีกว่าไม่มีแล้วประจวบเหมาะกับว่าเคสของปินเนี่ยไอตัว Wi-Fi การ์ดเนี่ยจะติดอยู่ใต้ตัวการ์ดจองนิดนึงนะฮะแล้วด้านล่างมันจะมีพัดลมอีกตัวนึงแล้วก็ช่วยระบายความร้อนอยู่แล้วก็จะติดตั้งตรงตำแหน่งเดิมนะครับประการที่3ครับเขาให้บลูทูธแล้วเป็นบลูทูธคลาสล่าสุดด้วยคลาส 5.0 คุณพระคือเอาอย่างนี้กันตัวเนี้ยเป็นชี้เป้ามาคือจิ้มเลือกมาเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะซื้อ PC หรือแต่ง PC หรืออัปเกรด PC ตัวเองเนี่ยไปใช้ได้เลยซื้อใช้ได้เลยคือถือว่าคัดมาแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาซินเน็กรับประกันด้วยก็เคมง่ายเขียนไม่ยากที่สำคัญไอตัวบลูทูธ 5.0 ที่ให้มาดียังไงเอาพูดอย่างนี้ละกันคนที่มีรถยนต์ที่มีเครื่องเสียงแล้วมีบลูทูธอยู่ในเครื่องเสียงเนี่ยมันซิงกันใช่ไหมฮะบางครั้งเนี่ยเราดู YouTube หรือเปิดเพลงจาก YouTube ในมือถือเนี่ยแล้วไปออกผ่านลำโพงบลูทูธหรือเครื่องเสียงบลูทูธในรถยนต์เนี่ยเราอาจจะสังเกตได้ว่าเอ้ยมันหน่วงคือภาพมาแล้วภาพมาแล้วประมาณ 2-3 วิเสียงตามมาทีหลังมันเกิดอาการหน่วงแบบดีเลย์เกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะว่ามันคือบลูทูธ 2.0 ซึ่งส่วนใหญ่มือถือที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้นะครับก็จะเป็นบลูทูธ 4.0 ขึ้นไปคือรหัสตัวหลักคือ4แน่ๆแหละแต่เป็นจุด 1.2 หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็แล้วแต่ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ที่เขาให้มาแต่ส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นคลาส4ขึ้นไปทั้งนั้นแล้วปีนี้มันไม่มีแล้วล่ะไอ้บลูทูธ 2.0 กับ 3.0 เนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้บลูทูธที่คลาส สูงๆเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับมาถึงจุดที่บอกว่าแล้วไอ้บลูทูธ 5.0 ที่ไอ้นี่ให้มาล่ะมันดียังไงข้อ1เลยประหยัดพลังงานไม่กินไฟครับ2ไกลมากแค่ไหนใกล้กว่าเดิม10เท่าจากเดิมประมาณ10เมตร15เมตรของบลูทูธ 5.0 นี่ถ้ามีไฟฟ้าเลี้ยงเพียงพอนะไปเลยเป็น100เมตรอ่ะ150เมตรคือไกลมากจริงๆแล้วที่บอกว่ากินพลังงานน้อยเนี่ยให้นึกถึงพวกบลูทูธ 4.2 นะพวก low energy console มันก็ใช้อยู่ในสมาร์ทวอทต่างๆด้วยนะครับมันกินไฟน้อยมากแรงกว่าเร็วกว่าส่งข้อมูลได้มากกว่าทะลุทะลวงดีกว่าก็ไอ้หมอนี่แหละคือว่าง่ายใครอัปเกรด PC แล้วเปลี่ยนการ์ด Wi-Fi ซื้อมันเถอะซื้อมันดีแน่นอนส่วนข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายครับเพราะว่ามันเป็นสีแดง มันเป็นสีแดงชอบสีแดงครับมันเป็นสีแดงครับแล้วก็นี่โอ้โหตัวการ์ด Wi-Fi ตัวแท่นเอาไว้เป็นอะเทน่าวางตั้งแยกนะครับเดี๋ยวไม่รู้จะวางตรงไหนอ่ะเดี๋ยวหาที่วางให้มันแล้วกันให้เสาอากาศไปด้วย2ต้นนะครับคือตัวนี้ดีนะเราสามารถเลือกได้ที่จะใส่ตรงนี้หรือจะใส่ตรงนี้แล้วแต่เราเลยแล้วแต่ความชำนิชำนาญแต่ว่าไหนๆเขาให้นี้มาแล้วอ่ะให้แท่นอะเทน่ามาแล้วเราควรใช้แท่นอะเทน่าเขาเนาะไม่ได้มีอะไรมากเราก็ให้เพลทมาด้วยเพลทตัวขายึดด้านหลัง PC ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปในการติดตั้งมันด้วยนะโอเคไปดูกันเลยหลังจากที่ปินได้ทำการติดตั้งการ์ด Wi-Fi ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มีการทดสอบความเร็วต้องบอกว่าความเร็วของมันเนี่ยเร็วจี๋ดีด่วนมากรู้สึกพึงพอใจมากๆเลยถึงแม้ว่าตอนติดตั้งเนี่ยจะรู้สึกว่าติดขัดนิดหน่อยคุกๆขัดๆเพราะว่าไม่รู้จะเสียสละ USB port ตรงส่วนไหนออกไปดีเพราะมันต้องใส่ด้วยการลงไดรเวอร์ของมันเนี่ยโชคดีที่ว่าเป็นมี Portable DVD Drive นะครับใครที่
ไม่สะดวกที่จะจำสายแลนเข้ามาใส่ PC นะครับแล้วจะติดตั้งไดรเวอร์เนี่ยแนะนำว่าต้องมี portable DVD drive นะฮะเอาไว้ install ผ่านจากแผ่นซึ่งตัว install จากแผ่นเนี่ยก็มี2เวอร์ชันเลยนะคือหมายถึงว่าสามารถลงไดรเวอร์ทั้งตัว Wi-Fi แล้วก็ตัว Bluetooth ด้วยตัวไดรเวอร์ที่ให้มาจากแผ่น TP-Link เนี่ยเปิดออกมาก็งงนิดนึงเพราะว่าไม่มีตรงไหนเลยในหน้าจอ User Interface มันเป็นรูป TP-Link เป็นของ Intel ครับทั้งหมดเป็นของ Intel หมดเลยก็ลงง่ายครับสะดวกรวดเร็วลงจบปุ๊บคอนเนคได้ทันทีไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องด้วยซ้ำนะครับแต่เดี๋ยวปินจะรีสตาร์ทอีกทีนึงจริงๆแพ็คเกจของเราอ่ะมันอยู่ที่ 1,000 เมกนะครับแต่ว่าตัวนี้มันวิ่งได้ประมาณ600กว่าอัพโหลดเนี่ย700อันนี้อัพโหลดได้ประมาณ400กว่าปินไม่ได้ใส่แอนเทนนาแย่ออกมานะเพราะปินรู้สึกว่าปินไม่มีตำแหน่งที่จะตั้งแล้วก็ปินคิดว่ามันไม่ได้ไกลมากห้องมันไม่ได้ห่างเลยมันแค่ 4-5 เมตรเท่านั้นไม่เกินนี้ก็รู้สึกว่าใช้แค่เสาเหมือนกุ้งๆเนี่ยวางก็พอแล้วนะครับคิดว่าตัวนี้เพื่อนๆคนไหนที่มี PC คอมพิวเตอร์ที่มีการ์ด Wi-Fi ที่อายุเยอะแล้วหรือไม่มีเลยเนี่ยก็แนะนำนะครับลองไปเช็คเมนบอร์ดดูว่าถ้าใส่ได้ก็อัปเกรดมันซะคิดว่ามันดีอ่ะแล้วก็มันมีบลูทูธมาด้วยซึ่งบลูทูธนี่จะเป็นข้อดีมากๆสำหรับคนที่เล่นเกมแล้วก็คนที่ชอบฟังเพลงนะครับคือการที่มีหูฟังที่เป็นแบบอย่างเงี้ยโอเวอร์เอียร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยมันไม่สะดวกในการทำงานบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าบางทีการที่มีบลูทูธอยู่ในเครื่องเงี้ยเราก็จะได้จับคู่อุปกรณ์กับทั้งมือถือเราเองก็ดีตัวหูฟังบลูทูธเองก็ดีหรือว่าดีไวซ์อื่นๆด้วยคิดว่ามันเวิร์คเหมือนกันนะแล้วก็สะดวกดีเพราะว่าส่วนตัวปินเนี่ยปินเป็นคนมีหูฟังบลูทูธเยอะมากก็จะได้เอามาใช้นะครับให้เหมาะกับงานที่เรากำลังทำด้วยคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหากใครมีประสบการณ์ในการใช้การ์ดไวไฟแบบนี้นะแล้วก็มีประสบการณ์ในการติดตั้งอะไรพวกนี้แล้วตกมันติดปัญหาอะไรก็มาแชร์ได้ในคอมเมนต์และหรือถ้าใครมีคำแนะนำหรือว่าสินค้าที่แนะนำบินบอกบินได้นะเพราะว่าบินเองก็เล็งๆตัว Wi-Fi router แบบ Wi-Fi 6 Class 6นะครับคือ Class 6เอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นตัวอุปกรณ์ในการจับคู่กับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นมือถือแค่อย่างเดียวพวกอุปกรณ์ที่เป็น IoT ด้วยจะได้แยกชั้นได้กันอย่างชัดเจนก็เล็งๆอยู่เดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปเราพบกันครับขอบคุณครับแล้วพบกันครับ